ทุกคนลงเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องทำความคิดความเห็นให้มันตรงกันความคิดความเห็นที่มันจะตรงกันได้เราก็ถือเอาธรรมวินัยเป็นหลักถ้าไม่เอาธรรมวินัยเป็นหลักแล้วเรื่องความคิดความเห็นนี่จะไม่ตรงกันเลยตรงกันได้เป็นบางสิ่งบางอย่างบางอย่างก็ไม่ตรงอย่างนี้แหละเมื่อเราต่างคนต่างก็โน้มรับเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปปฏิบัติตามโน้มรับเอาพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ไปปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตนผู้ใดอยู่ในเพศไหนมันก็มีวินัยข้อบังคับกายวาจาอยู่ทุกเพศทุกภูมิตลอดถึงเพศคารวาสอย่างนี้นะก็มีวินัยของคารวาสแต่ว่าส่วนมากมันไม่ค่อยน้อมรับเอาไปปฏิบัติตามวินัยของคารวาสก็ดีก็อะไรแล้ววินัยของคารวาสก็ศีลห้าเนี่ยวินัยของผู้นุ่งขาวห่มขาวก็ศีลแปดเนี่ยวินัยของสามัญเณรก็ศีลสิบกับเสขียวัตรอีก75ข้อวินัยของพระภิกษุสงฆ์ก็พระปาติโมกหรือว่าสิกขาบท227ข้อกับเบ็ดเตล็ดอีกซึ่งเกี่ยวกับอาบัติทุกกฎบ้างทุกภาษิตบ้างไม่ได้นำมาสวดทุกกึ่งเดือนอันหมู่นี้มีอยู่เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจวินัยเหล่านี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามโดยความเต็มใจจริงๆนั่นเพราะว่าการที่บุคคลเราจะไม่ถึงซึ่งความสุขความเจริญใดๆในโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สำรวมในวินัยไม่ได้ประพฤติตนให้เป็นธรรมนี้แหละมันเป็นเหตุนะเมื่อไม่เคารพต่อวินัยแล้วมันก็ไปทำบาปกว่านี้นั่นเองเพราะถ้าหากว่าทำนอกวินัยออกไปแล้วเป็นบาปนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าประพฤติกายวาจาอยู่ในกรอบแห่งวินัยนี่ของตนของตนแล้วเนี่ยผู้นั้นไม่ได้ทำบาปเมื่อไม่มีบาปติดตัวไปแล้วถ้ายังเกิดอีกอยู่มันก็เกิดดีนี่นะมีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติอะไรเพียบพร้อมไปหมดอานิสงส์แห่งความดีที่ตนกระทำบาปกรรมไม่ได้สร้างมันก็ไม่ได้ไปทำลายความสุขของผู้นั้นเพราะผู้นั้นทำแต่ความดี นั่นแหละความเห็นเหล่านี้นะต้องให้มันตรงกันสำหรับชาวพุทธทั้งหลายนะต้องพยายามทำความคิดความเห็นนี้ให้ตรงกันก็จึงจะชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเดียวกันคำว่าบริษัทสี่นี่ก็หมายเอาภิกษุสามเณรทายกทายิกานี่รวมเข้าก็เป็นสี่เราสี่เรานี่แหละต้องลงเรือลำเดียวกันคือหมายความว่าเราเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวกันเพียรพยายามละบาปอย่างเดียวกันไม่ใช่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็แตกต่างอยู่บ้างแหละอันบาปของพระภิกษุมันก็มี
่วนหนึ่งบาปของสามเณรก็มีอยู่ส่วนหนึ่งบาปของทายกทายิกามันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าบาปที่เป็นหลักแท้ๆหลักใหญ่แท้ๆก็มีอยู่ห้าประการได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุนี่อันนี้เป็นหลักของบาปหลักใหญ่แท้ๆอันนี้นะดังนั้นทุกเพศทุกคนทุกชั้นทุกภูมิต้องเป็นผู้เว้นจากบาปเหล่านี้ให้ได้เมื่อเว้นจากบาปเหล่านี้ได้แล้วก็เว้นจากบาปส่วนอื่นๆซึ่งเป็นข้อบัญญัติประกอบกับบาปห้าอย่างนี้แหละมันมีอยู่นี่ข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เช่นบัญญัติประกอบเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หมู่นี้นะฆ่าสัตว์นี่ก็เช่นฆ่าสัตว์มนุษย์ถ้าแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายอย่างนี้ก็เป็นโทษหนักขาดจากความเป็นภิกษุอย่างนี้แหละถ้าฆ่าสัตว์อมนุษย์เช่นพวกนาคพวกครุฑพวกอสุรกายอะไรพวกนี้เป็นอาบัติทุลจัยถ้าฆ่าสัตว์ดิเรกฉานธรรมดานี่เป็นอาบัติปาจิตตีเรื่องฆ่าสัตว์มันก็มีโทษลดหลั่นกันลงมาอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าว่าไม่ได้เจตนาไม่เห็นมันแล้วไปเหยียบมันตายบ่อะไรอย่างนี้นะเรียกว่าทำอะไรลงไปแล้วสัตว์นั้นตายโดยไม่ได้เจตนาไม่เห็นไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่ว่าใครๆไม่ว่าเพศไหนเหมือนกันหมดศีลข้อนี้นะเป็นอย่างนั้นเช่นพุทธบัญญัติถ้าไม่ขอสิ่งของจากญาติโยมชาวบ้านที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่เขาไม่ได้ภาวนาไว้หมู่นี้นะก็เป็นบัญญัติอนุโลมเข้ากับอทินนาทานนั่นแหละเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถึงว่าบาปใหญ่แท้ๆหลักของบาปใหญ่แท้ๆมันมีอยู่5ประการนั่นเองพุทธบัญญัติทั้งหลายก็ออกมาจากหลัก5ประการนั้นดังนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็ต้องยินดีน้อมรับเอาศีลอันนี้เอาวินัยนี่ไปปฏิบัติตามไม่ล่วงเกินทางกายทางวาจาเลยถวายชีวิตบูชาพระวินัยพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านี้ด้วยความเต็มใจจริงๆเราถวายชีวิตบูชาก็คือปฏิบัติตามนี่นะแล้วก็ไม่มันดีกว่าที่เราจะปล่อยให้มันแก่เจ็บตายไปเปล่าๆดีกว่าที่ปล่อยให้กายวาจาประพฤติเหลวไหลไปทำบาปกรรมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปจะได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปในการข้างหน้านี่ผู้ที่ทำบาปก็ตายเหมือนกันผู้ไม่ทำบาปก็ตายเหมือนกันแล้วจะเอาทางไหน นั่นแหละผู้มีปัญญามันก็บอกว่าไม่ทำบาปนั่นแหละดีเพราะว่าตายแล้วมันจะไม่ได้ไปสู่ทุกข์มันจะไม่ได้เสวยทุกข์เป็นผลบุคคลทำบาปก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ว่าผลที่จะได้รับต่อไปเบื้องหน้าก็คือความทุกข์เพราะบาปมันจะติดตามสนองอำนวยความทุกข์ให้ต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิดขึ้นแต่คนธรรมดาสามัญนี่ไม่สามารถที่จะรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตที่ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละ
พระองค์ทรงรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้ตามความเป็นจริงและจึงได้นำมาแสดงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจสำหรับผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรเนี่ยเข้าใจได้ชัดเลยเมื่อเข้าใจได้อย่างนั้นแล้วเพื่อนก็ไม่ทำบาปแล้ววันนี้เพื่อนก็ทำแต่บุญน่ะคนมีปัญญาคนฉลาดมันเป็นอย่างนั้นคนไม่ฉลาดแล้วคนบุญน้อยน่ะกิเลสหนาเนี่ยท่านแสดงธรรมให้ฟังนี่ไม่รู้ไม่ชี้เลยไม่สนใจที่จะคิดจะพิจารณาตามเลยเพราะว่ากิเลสมันหนามันปิดบังปัญญาไว้หมดคิดอ่านอะไรก็ไม่ออก เพื่อนแสดงเหตุผลอะไรให้ฟังก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้คนบุญน้อยคนปัญญาน้อยคนกิเลสมากเหตุฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงเปรียบคนในโลกนี้ไว้เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่านั่นเองนะผู้ที่ไม่รู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษได้นี่พระองค์เจ้าเปรียบไว้เหมือนกับหน่อบัวที่มันงอกออกมาจากเง่าของมันใหม่ๆนั่นแหละมันมีเปลือกตมหุ้มห่ออยู่คอยแต่จะเป็นอาหารของเต่าของปลาอยู่อย่างนั้นไม่แน่นอนนี่พวกจำพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ก็หมายความว่าพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่มันก็มีแต่จะนำตัวเองไปทำความชั่วให้มากขึ้นโดยลำดับนั่นเองอันซึ่งมันจะมีปัญญาทำความดีให้เกิดมีแก่ตนนั้นว่าได้น้อยเต็มทีเป็นอย่างนั้นพวกนี้ท่านเรียกว่าอภัพพะบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ไม่มีวาสนาที่จะได้มรรคได้ผลที่จะได้ไปสวรรค์นิพพานกับเพื่อนผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้านั่นได้อันนี้ว่าเป็นคนอาภัพก็ว่าได้เป็นอย่างนั้นจำพวกที่สองเปรียบเหมือนดังหน่อบัวที่มันโผล่ขึ้นจากเปลือกตมมาแล้วแต่มันยังจมอยู่ในน้ำนั่นอันนี้ แต่ก็หลายวันกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาพ้นจากน้ำได้นั่นอันนี้ก็เทียบได้กับบุคคลจำพวกมีบุญวาสนาบารมีพอสมควรแต่เมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมก็รู้ตัวได้ว่าตนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่จำเป็นตนจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญมากๆขึ้นไปโดยลำดับนี่คนจำพวกนี้เนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมแล้วต่อจากนั้นก็ได้ขมักขม้นทำกุศลคุณงามความดีพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆนี่เทียบได้กับบุคคลผู้ที่มาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างสมัยทุกวันนี้ก็ดีแหละได้ศรัทธาเลื่อมใสรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็พากันลงมือปฏิบัติกันไปเรื่อยๆปฏิบัติอย่างไรมันก็ยังไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเลยนี่จำพวกนี้นะเป็นอย่างนั้น จำพวกที่สามอันนี้เปรียบเหมือนอย่างกอบัวที่มันงอกงามเจริญขึ้นมันใกล้จะได้ใกล้จะพ้นจากน้ำแล้ว นี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับบุคคลบางจำพวกที่มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามากพอสมควรทีเดียว
คนเหล่านี้นั้นพอได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงแสดงชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้วอย่างนี้จบทรงนี่ก็สามารถได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้จำพวกที่สามนะนี่นะอันนี้เหมือนเปรียบเหมือนอย่างดอกบัวที่มันใกล้จะพ้นน้ำอยู่แล้วทีประเภทที่สี่เปรียบอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวที่พ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็บานทันทีเลยฮะคนจำพวกนี้เรียกว่าเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้า มากทีเดียวแล้วก็เป็นคนมีชวนาจิตไวที่สุดถ้าว่าเปรียบกับนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นนักศึกษาที่เด่นกว่าเพื่อนทั้งหมดสอบได้เปอร์เซ็นต์สูง99%นู่นแหละหรือบางอย่างก็100%นู่นแหละเป็นงั้นเพราะว่าจำพวกที่สี่นี่เมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นน่ะจบลงท่านได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเลยเรียกว่าบรรลุอรหัตผลเลยทีเดียวเนี่ยจำพวกนี้แต่ว่าลำดับนี้ก็ไม่ถูกหรอกต้องลำดับแต่จำพวกนี้ไปเป็นจำพวกที่หนึ่งไปจนถึงจำพวกที่สี่นั้นแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกมีคนเราเนี่ยมันมีนิสัยวาสนาบารมีมากน้อยกลัวกันเป็นลำดับไปอย่างนี้แหละฉะนั้นทุกคนในพึ่งพาพากันพิจารณาดูตนของตนว่าตนนั่นน่ะมีอุปนิสัยวาสนาบารมีมากน้อยเพียงใดนี่อันเรื่องอย่างนี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองมันก็รู้ได้ตอนภาวนาแหละขันภาวนานั่นทำอย่างไรอย่างไรจิตก็ไม่ลงอย่างนี้มันคอยจะเฉไปทางอื่นอยู่ภาวนายากแสนยากเพราะว่าจิตจะรวมลงไปข้างหนึ่งได้นี่ก็แทบแย่อันนี้เรียกว่ามันก็เปรียบกับบุคคลประเภทที่ประเภทที่สามนั่นแหละประเภทที่หนึ่งนั้นท่านว่าอุคติตัญโยผู้ที่ตัดสรู้เร็วประเภทที่สองวิปัจจิตัญโยนี่แปลว่าพวกที่ตัดสรู้ช้าลงไปกว่าพวกแรกนั้นหน่อยนึงพวกที่สามเนยยะบุคคลประเภทที่สามนี้แปลว่าพวกนี้จะต้องได้ปฏิบัติฝึกตนทรมานตนต้องฟังต้องสนใจในการฟังการเรียนการจำการประพฤติปฏิบัติทรมานตนไปให้เต็มที่อินทรีย์จึงจะแก่กล้าขึ้นไปได้แต่ว่าประเภทที่สามนี่ผลสุดท้ายก็ได้บรรลุมรรคผลแต่ส่วนมากก็มักจะบรรลุมรรคผลขั้นต้นนั่นแหละขั้นที่สองนี่แหละ นี่ให้พากันเข้าใจอันนี้ท่านเรียกว่าเนยยะอันที่ว่าพวกที่สี่นั่นปัฏฐะปรมะพวกนี้นั่นปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นจำพวกที่สี่เนี่ย
มันไม่แน่นอนเลยชีวิตนะบางทีก็อาจจะไปสู่อบายภูมิทั้งสี่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วบางทีก็ได้ไปเกิดสวรรค์หรือว่าได้เป็นมนุษย์อีกชีวิตไม่แน่นอนจริงๆคนจำพวกที่สี่เนี่ยเหมือนอย่างไอหน่อบัวอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันมีเปลือกตมหุ้มอยู่บางทีก็พวกเต่าพวกปลาไปกัดไปกินเสียก็เลยงอกขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแล้วคนประเภทที่สี่นี่บางทีก็ไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองแล้วตายแล้วก็เลยไปตกนรกหมกไหมอยู่ในอาบายภูมิเลยไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลความดีอะไรในการต่อไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากบาปจากกรรมนั้นมาแล้วเลยมาพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าท่านแนะนำชักชวนให้ทำความดีไปก็ได้ตั้งต้นทำความดีไปก็จึงเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีสืบต่อไปนี่ประเภทที่สี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันกรวดสำรวจกลัวกาดูเราจิตใจของตนทุกคนทุกคนเมื่อรู้ว่าตนยังมีสีบารมียังอ่อนอยู่เนี่ยก็พยายามเข้าขมักขม้นเข้าสำรวมตนเข้าไปให้ดีก็ไม่ควรที่จะไปหวงร่างกายสังขารนี่ไว้เปล่าๆกลัวแต่เจ็บปวดกลัวตั้งแต่เมื่อยล้ากลัวแต่ทุกขเวทนาแล้วก็ไม่อยากทำความเพียรไอ้อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นคนไม่มีปัญญาแบบนั้นนะถ้าคนมีปัญญามันก็จะต้องคิดแหละว่าไอ้ตนอยู่เปล่าๆนั่นน่ะมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายหรือคนที่อยู่เปล่าๆไม่ต้องทำอะไรนั่นไม่ตายอย่างนั้นหรือตายเนี่ยนั่นน่ะอยู่เปล่าๆนั่นน่ะยิ่งจะตายไว้ร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกเครื่องยนต์ต่างๆนี่ถ้าหากว่าไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้ใช้งานไปบ้างอย่างนี้มันเกิดสนิมแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยใช้ไม่ได้เลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยร่างกายของคนเรานี่ถ้าไม่ทำงานอะไรเลยอย่างนี้เดี๋ยวก็อ่อนเพลียและเหี่ยใจลงไปก็ตายไปไว้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะอย่าไปกลัวแต่เจ็บกลัวแต่ตายกลัวแต่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วไม่ทำความเพียรไม่ประโยคพยายามให้ทำใจให้สงบระงับไม่พยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นับว่าเป็นความประมาทเป็นความประมาทโดยแท้จริงผู้ไม่ประมาทแล้วก็อย่างว่าเนี่ยเอ้ามันเจ็บอย่างนี้ก็เอาทุกข์นั่นแหละมาเป็นอารมณ์นี่แหละทุกข์ในขันธ์ห้าเห็นไหมเมื่อไรเราถึงจะเบื่อหน่ายยังจะมาพอใจอยู่กับขันธ์ห้านี่หรือมันเจ็บอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์มันร้อนมันหนาวมันเป็นอะไรแปรผันหวั่นไหวอยู่อย่างเนี้ยแล้วยังจะมายินดีพอใจกับมันอยู่เหรอนี่ก็เอาทุกข์นั่นน่ะเป็นอารมณ์แล้วก็สอนใจตัวเองเข้าไปใจนี่เมื่อปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันก็เห็นชอบสิมันก็เห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งก็เบื่อหน่ายในทุกข์แล้วบัดนี้นะเมื่อมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เข้ามายึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี่แหละเช่นนี้มันก็หัดปลงวางขันธ์ห้านี่ลงไปเลื้อยไปอย่างนั้นเนี่ยภาวนาทีไรก็นึกปลงขันธ์ห้านี่แหละอย่าไปนึกอย่างอื่นสอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางขันธ์ห้านี้แล้วให้ใจสงบนิ่งพร้อมด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่นี่ภาวนาทีไรก็ให้กำหนดลงไปอย่างนี้เพราะว่าจิตใจมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี่โดยที่ตนไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าจิตใจนี่มันยึดมั่นคันเผื่อว่ามันรู้แจ้งว่าใจนี่มันยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าอยู่มันถึงเป็นทุกข์อย่างนี้มันพ้นแล้วมันพ้นจากความยึดถือแล้ว
ถ้ามันยังยึดถืออยู่นี่มันไม่ค่อยรู้แจ้งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็เดาเอาแล้วเดาว่าจิตนี่มันยังยึดถืออยู่เพราะว่ามันวันไหวอยู่นี้เนี่ยเรารู้เอาตรงนี้รู้ได้ว่าจิตวันไหวอยู่นี่ถ้าจิตวันไหวอยู่นี่ก็แสดงว่าจิตยังยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้อยู่ถ้าเห็นแจ้งชัดว่าจิตไม่วันไหวต่อทุกข์ต่อสุขต่อความแปรปรวนของขันห้านี้แล้วอย่างนี้มันก็รู้แจ้งได้เลยว่าจิตนี้หลุดพ้นจากขันห้านี้แล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้